มหากาพย์ครูไพบูลย์ครูเพลงชื่อดังนะคะที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งถูกคดีพรากผู้เยาว์คุณเอ๋มิราอดีตภรรยาตามหลอกหลอนจนมาถึงชั้นศาลอุทธรณ์แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นก็คือผิดจริงจำคุก8ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะเมื่อคืนก็ถูกนำตัวเข้าห้องขังไปผ่านคืนแรกไปเรียบร้อยกินได้นอนหลับดีวันนี้ได้ประกันแล้วนะล่าสุดเลยเดี๋ยวมาตามความคืบหน้ากันนะคะกรณีของนายไพบูลย์แสงเดือนผู้บริหารค่ายเพลงลูกทุ่งที่เป็นคู่ความกับอดีตภรรยาคุณเอ๋มิรายืดเยื้อมาหลายปีนะคะหลังจากฝ่ายหญิงฟ้องร้องครูไพบูลย์ในคดีพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเมื่อปี2564แล้วก็ต่อสู้คดีจนกลายเป็นมหากาพย์มาจนถึงเมื่อวานที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค4นะคะโดยมีคำพิพากษาจำคุกครูไพบูลย์8ปีโดยไม่รอลงอาญาและส่งตัวฝากขังเรือนจำทันทีตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานมาเนี่ยค่ะลุ้นว่าตกลงครูไพบูลย์เนี่ยจะดีกาได้ไหมจะประกันตัวได้หรือเปล่าครับสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะก็ได้รับการประกันตัวแล้วแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่จะถูกสั่งจำคุก8ปีครูไพบูลย์เนี่ยโพสต์รูปแล้วก็ข้อความบนเฟซบุ๊กโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้ใช่ไหมกงยูเมืองไทยที่หลายคนแซวโอ้โหนี่ซิกแพคมานะครูไพบูลย์นะคุณผู้ชมนะเอาเขาโพสต์ว่ายังไงคุณผู้ชมเขาบอกว่าชัดผ่านมาหมดแล้วสุขทุกข์ผิดหวังสมหวังยากจนมีกินแฮชแท็กขอคุณงามความดีคุ้มครองและก่อนหน้านี้ครูไพบูลย์ไลฟ์สดตอบคำถามชาวเน็ตซึ่งตอนนั้นคุณผู้ชมนี่ตอนไลฟ์สดเดี๋ยวคุณผู้ชมชาวเน็ตก็เข้าไปถามเยอะเลยเยอะภาพผู้เยาว์หรือเปล่านู่นนี่นั่นครูไพบูลย์ยืนยันว่าไม่เคยพากผู้เยาว์เอมิลาเนี่ยผมไม่เคยเลยนะคุณถามผมว่าผมจะติดคุกผมจะติดคุกได้ยังไงผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็ผมเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่แล้วอ่ะมันจะไปพากผู้เยาว์ได้ยังไงเขาก็ยินยอมพ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดอยู่กินกันมา7ปีจะพากผู้เยาว์ได้ยังไงผมน้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลทุกศาลอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะสู้และผมจะบอกสังคมว่าผมไม่ได้พากผู้เยาว์ลองฟังบางช่วงบางตอนครับศาลทุกศาลจะติดคุกเลยผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยกันมันจะพากผู้ยังไงเขาก็ยินยอมพ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดมันก็อยู่กันอยู่กินกันมา7ปีมันถึงมาพากได้จู่ก็ปึกแต่ผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะสู้และผมจะบอกกับสังคมว่าผมไม่ได้พากเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันอันนี้เป็นการพูดก่อนที่จะมีคำพิพากษาของศาลนะมิฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูข่าวแล้วคุณผู้ชมเรียนรู้กับข่าวไปด้วยนะไม่ใช่ว่าถ้าเขาอายุน้อยกว่าแล้วเนี่ยคุณจะอยู่กินเป็นฉันสามีภรรยาแล้วเนี่ยจะไม่โดนพรากผู้เยาว์นะก็ถือว่าโอเคถือว่าเขายินยอมไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่ากฎหมายคือต่อให้เด็กยินยอมก็ยังผิดเพราะเขาคือเด็กไงเขาไม่รู้ไงก็คืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์อ่ะนะคะยังไงก็เป็นพรากผู้เยาว์ค่ะกฎหมายก็เขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะมาทางด้านของคุณเอมิรากันบ้างออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะเธอโพสต์รูปทริปไหว้พระแล้วก็ระบุข้อความยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุดแล้วก็ย้อนไปนะคะภายหลังทราบว่าศาลมีคำสั่งจำคุกครูไพบูลย์8ปีเธอก็โพสต์ข้อความนะคะใจความสำคัญก็คือทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นเขาคนนั้นดูถูกเหยียดหยามครอบครัวเราทิ้งให้คนอื่นตราหน้าว่าเป็นเด็กที่ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกไม่มีอนาคตกว่าจะผ่านวันนั้นมาได้ฉันฝันร้ายซ้ำๆกันทุกคืนความเจ็บปวดตราบาที่มันติดอยู่ในใจบทเรียนอันยิ่งใหญ่รักก่อนวัยอันควรมันมีผลกับชีวิตมากแม่คะเขาคนนั้นเขากำลังจะได้รับกรรมของเขาแล้วนะแม่กฎหมายให้ความยุติธรรมกับแม่แล้วนะมิฉะนั้นแล้วหนูดูข่าวไปด้วยนะค่ะทำเราเนี่ยสอนกันมาตั้งแต่เด็กนะอย่าชิงสุกก่อนหามตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วนะแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งนะคะวันนี้บรรยากาศที่ด้านหน้าเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะคุณผู้ชมก็มีญาติของครูไพบูลย์เนี่ยเดินทางมารอทนายนะคะเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวที่จะไปรอติดตามสอบถามอยู่นะก็บอกว่ารอแจ้งจากทางศาลว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ประกันตัวนี่อาจจะต้องอยู่ยาวแต่ปรากฏล่าสุดมีรายงานศาลฎีกาอนุญาตแล้วนะคะให้ปล่อยตัวชั่วคราวครูไพบูลย์ได้นะคะตีราคาหลักประกัน 140,000 บาทเนื่องจากไม่มีพฤติการหลบหนีนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีการวางหลักทรัพย์แล้วก็ปล่อยตัวครูไพบูลย์ออกมาครับมาสู้คดีต่อทีนี้คุณผู้ชมครับสำหรับจุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องกันถ้าย้อนกลับไปนิดนึงเป็นปัญหาระหว่างครูไพบูลย์กับเอ๋มิลามันเริ่มมาตั้งแต่สิงหาคมปี64นะครับคุณเอ๋มิลาเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็มีการพูดกันถึงการเลิกรากับครูไพบูลย์แล้วมีการพูดพาดพิงว่าครูไพบูลย์และภรรยาใหม่ซึ่งตอนนั้นก็คืออายุยังน้อยอยู่เลยคุณผู้ชมครับก็พูดกันไปนู่นนี่นั่นปมปัญหาเรื่องของการเลิกลากันไปกันยายน64ครูไพบูลย์เนี่ยพอฟังแบบนั้นยื่นฟ้องเอ๋มิลาในข้อหาหมิ่นประมาทส่งผลให้ภรรยาใหม่เสื่อมเสียชื่อเสียงและเรียกค่าเสียหายเอ๋มิลา1ล้านบาทนะฮะฟ้องมาแบบนี้นะคะคุณเอ๋มิลาเขาก็เลยงัดหลักฐานยื่นฟ้องกลับครูไพบูลย์คดีพรากผู้เยาว์แล้วก็กระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเพราะว่าตอนที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยคือคุณเอ๋มิลาเป็นนักเรียนม.ปลายเองนะคะแล้วผู้ใหญ่บ้านมาไกล่เกลี่ยทำบันทึกระบุบอกว่าครูไพบูลย์เนี่ยได้ล่วงละเมิดทางเพศเอ๋มิลาในขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์มีการตกลงนะคะว่าจะจ่ายค่าเสียหายให้ 100,000 บาทแต่ก็ไม่เคยเอาเงินมาจ่ายแล้วก็ไม่มาสู่ขอด้วยทีนี้คุณแม่ของคุณเอ๋มิลาเนี่ยเก็บหลักฐานทุกอย่างเลยนะคะพอครูไพบูลย์ไปฟ้องคุณเอ๋คุณแม่ของคุณเอ๋ก็เลยงัดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยฟ้องกลับบ้างกุมภาพันธ์ปี66ศาลชั้นต้นก็พิพากษาจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้ชดใช้เงิน 350,000 บาทแต่ว่าครูไพบูลย์ยื่นอุทธรณ์แล้วก็มาเมื่อวานนี้3กันยายนศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะคะครับดูข่าวแล้วก็จะได้ฟังข่าวอะไรหลายๆอย่างไปด้วยนะคุณผู้ชมนะส่วนโอ้อ้าวอันนี้ขึ้นภาพครูไพบูลย์ตอนมีซิกแพคมาให้ดูนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ